โหมุมกาแฟของนาเล็กมาชมไม้มงคลใบสวยงามมากๆเลยฮะนี่ดูอวบอิ่มดูใบมันวาวนะสวยจริงๆฮะอันนี้คือเสน่ห์จันทร์โกเมนฮะส่วนอีกต้นหนึ่งเสน่ห์จันทร์แดงดูแทบไม่ออกเนาะช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้านี้ก็มาอยู่กับไม้มงคลของนาเล็กที่ชื่อว่าเสน่ห์จันทร์โกเมนกับเสน่ห์จันทร์แดงเราดูความสวยงามของใบของเขาแล้วมาลองสังเกตความแตกต่างเขาด้วยก็แบ่งปันกันไปนะบางคนอาจจะดูไม่ออกนาเล็กก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าเราค่อยเรียนรู้นะเราพยายามทำให้น้ำเราคล่องแก้วเสมอแล้วค่อยเติมเต็มเรื่อยๆนะนี่แหละคนเราที่จะพัฒนาถ้าเราเต็มแก้วเราบอกว่าเรารู้หมดแล้วทุกอย่างเราก็จะไม่เกิดการพัฒนาเดี๋ยวไปชมกันฮะเนี่ยมุมกาแฟของนาเล็กวันนี้ก็พามาชมไม้ของนาเล็กนะที่ปลูกเรียงไว้เนี่ยเป็นไม้มงคลฮะชื่อว่าเสน่ห์จันทร์โกเมนกับเสน่ห์จันทร์แดงแต่การเลี้ยงไม้พวกนี้นาเล็กก็มีเป้าหมายของนาเล็กว่าอยากจะทําให้มันเป็นทรงพุ่มใหญ่นะใส่กระถางใหญ่และทรงพุ่มใหญ่เนี่ยนาเล็กใส่กระถางใหญ่ไว้แล้วแล้วก็ใส่ไปหลายๆต้นเห็นไหมหลายต้นก็เริ่มจะโตขึ้นแล้วเริ่มจะดูสวยงามนะโดยเฉพาะดูใบของเขาเนี่ยดูมันวาวนะแผ่กว้างใหญ่ร่องของใบเห็นไหมดูชัดเจนขึ้นสวยงามฮะนี่ใบใหญ่มากๆนี่แหละไม่ว่าเราจะทำอะไรนะเราจะต้องมีเป้าหมายคือเราไม่ได้ทำว่าสักแต่ว่าปลูกใช่ไหมสักแต่ว่าทำแต่ว่าการทำอย่างเราต้องมีเป้าหมายของเราแล้วเราก็ค่อยๆดูว่าสิ่งที่เราทำนะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการหรือเปล่าจากเท่าที่สังเกตก็คือว่ามันก็เริ่มโตเริ่มใหญ่เริ่มขยายไม้ที่อยู่ข้างในมันก็เริ่มงอกขึ้นมาเนี่ยเริ่มงามขึ้นมาเห็นไหมแตกใบสวยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ความสุขของเราก็คือจิบกาแฟชมแล้วก็ดูว่า มันพัฒนาการของมันตามที่เราต้องการเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะสวยงามส่วนอีกก้อนหนึ่งนะมาดูตัวนี้ก่อนอันนี้ก็จะทำให้เป็นกอใหญ่เหมือนกันแต่ว่ากอใหญ่ของต้นเล็กนะต้นที่เล็กกว่านะทำเป็นทรงพุ่มสวยๆคือไม้ถ้ามีต้นเดียวมันก็สมมติว่าราคาต้นละ50บาทนะการมองของคนนะต้นละ50บาทแต่ถ้าเรารวมกันสมมติว่าอันนี้นาเล็กรวมไป4ต้นนะ4ต้นขึ้นเป็นกออย่างเงี้ย200บาท
แต่ว่าถ้าเราขายจริงมันจะไม่ขาย200บาทอาจจะขายเป็น500บาทก็ได้เพราะว่าเนี่ยมันเพิ่มความอลังการขึ้นแล้วก็ความสวยงามขึ้นและมูลค่าของมันก็เพิ่มขึ้นนี่แหละหลักการทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าของเรามันก็ต้องมีนะแต่ว่านาเล็กไม่ได้มองถึงเรื่องของการขายนะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังนาเล็กมองถึงการทำให้มันมีคุณค่าเพิ่มขึ้นภูมิใหญ่กับภูมิเล็กมาดูอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่หลายคนก็อาจจะแยกไม่ออกเนี่ยเสน่ห์จันแดงเนี่ยนะดูหน้าตาก็คล้ายกันเหลือเกินนะก็กำลังสวยกำลังงามเลยนะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะความเข้มของก้านใบความเข้มของก้านใบของเสน่ห์จันแดงกับเสน่ห์จันโกเมียนจะต่างกันดูก้านใบแดงกว่านะออกในโทนที่แดงๆนะแต่ถ้าเกิดว่าของเสน่ห์จันโกเมียนออกในโทนดำๆความแตกต่างกันแบบพอที่จะมาเปรียบเทียบกันได้แล้วลักษณะของใบจะยาวเรียวกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเสน่ห์จันทร์กเมนจะออกโทนค่อนข้างกลมนะค่อนข้างกลมดูกันไปทีละช็อตทีละช็อตฮะนะทีนี้มาดูส่วนเว้านะส่วนโค้งใบของเสน่ห์จันทร์แดงเนี่ยมันจะแบนไม่งุ้มเนี่ยมันจะแบนๆธรรมดาเลยแบนๆกลางธรรมดาไม่งุ้มแต่เสน่ห์จันทร์โกเมนมันค่อนข้างที่จะโป่งนูนขึ้นข้างบนเนี่ยโป่งนูนขึ้นบนใบจะงุ้มเนี่ยใบจะขอบใบจะงุ้มลงขอบใบจะงุ้มลงแล้วมันทำให้เกิดร่องเนี่ยเด่นชัดขึ้นเนี่ยร่องของใบเนี่ยเด่นชัดขึ้นเนี่ยเราดูเสน่ห์จันแดงเนี่ยใบเนี่ยมันแบขึ้นมันแบแล้วก็บางทีช้อนขึ้นด้วยซ้ำเนี่ยปลายใบช้อนขึ้นด้วยซ้ำอีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตนะฮะเนี่ยเสน่ห์จันแดงโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่นะฮะบางทีมันก็คล้ายกันเนี่ยหูตรงนี้หูมันจะหนีบนะเนี่ยโดยทั่วไปเสน่ห์จันโกเมียนหูจะหนีบมากเลยเนี่ยแทบทุกใบเนี่ยเนี่ยใบเนี่ยหูตรงนี้แทบจะแนบชิดติดกันเลยเนี่ยเพราะว่าความใหญ่งุ้มของเขาแต่ของจันแดงเห็นไหมมันหูกลางหูกลางแบบนี้แต่ว่าตัวนี้จะงุ้มนิดนึงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะหูกลางหูกลางออกก็เป็นจุดแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่มันพอดูกันได้นะนี่แหละวันนี้ก็จิบกาแฟพามาชมไม้มงคลสวยๆของนั่นเลยคือเสน่ห์จันแดงกับเสน่ห์จันโกเมนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ